ะเมว่ามันเป็นความเชื่อมั่นในตัวเองอะค่ะคือตั้งแต่แบบเมเด็กๆอย่างเงี้ยค่ะคือพ่อแม่หรือว่าคนรอบข้างก็จะหรือว่าจะเป็นครูอะไรอย่างเงี้ยก็จะบอกว่าผู้ชายจะมีพละกำลังที่แข็งแรงแล้วก็ได้เปรียบกว่าผู้หญิงนั่นก็คือส่วนหนึ่งค่ะแต่ว่าในความเชื่อมั่นของเมย์คิดว่าทุกคนมันอยู่ที่ใจอะค่ะอยู่ที่ข้างในลึกๆแล้วถ้าเรามีความเชื่อมั่นแล้วก็คิดว่าเราแข็งแรงพอที่จะทำหน้าที่ของตัวเองอะมันก็ไม่มีใครจะแข็งแรงไปกว่าเราอยู่แล้วอะค่ะตรงนั้นนั่นคือถ้าผลมันออกมาเป็นยังไงนั่นคือจุดที่เราจะต้องปรับปรุงแล้วก็พยายามสร้างให้มันดีขึ้นค่ะทุกคนมีความฝันทุกคนมีเป้าหมายของตัวเองทุกคนอยากมีหน้าที่ที่ดีเมย์เชื่อว่าตรงนั้นคือสิ่งที่เป็นแรงที่ทำให้เมย์แบบได้ผลักดันตัวเองมาถึงตรงนี้ค่ะค่ะสำหรับความเชื่อมั่นที่เมย์เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันค่ะก็คือในระหว่างการฝึกซ้อมอะค่ะบางทีมีอ่อนล้าบ้างมีเหนื่อยบ้างมีเพลียบ้างนั่นคือเป็นปกติของกีฬาค่ะซึ่งกีฬาประเภทของเมย์มันก็เป็นกีฬาที่จะต้องเหนื่อยอยู่แล้วเพราะว่ามันมีการเคลื่อนที่ตลอดเวลาแล้วก็แน่นอนคือสิ่งที่เราต้องรู้ก็คือเราจะต้องรู้ว่ามันเหนื่อยมันเหนื่อยจนแบบเราก็ต้องมีฝืนตัวเองเพราะว่าทุกคนไม่แบบอยู่นิ่งๆอยู่แล้วค่ะคือเราจะต้องพยายามพัฒนาตัวเองอะค่ะค่ะอุปสรรคของเมย์ในการเล่นกีฬาค่ะเมย์ว่ามันอาจจะเป็นในช่วงที่แบบเรากำลังจะขึ้นสู่ระดับโลกค่ะซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตรงที่ว่าในสไตล์การเล่นหรืออะไรหลายๆอย่างที่เราจะต้องปรับปรุงและอีกอย่างมันก็ขึ้นอยู่ที่ใจด้วยถ้าเรากล้าที่จะเปลี่ยนเมย์คิดว่าการที่เรากล้าเปลี่ยนมันก็ทำให้แบบทุกๆอย่างมันสามารถเห็นผลได้ว่าเราสามารถเปลี่ยนไปตรงนั้นแล้วมันดีขึ้นไหมถ้ามันดีขึ้นนั่นก็คือสิ่งที่มันใช่ค่ะค่ะสำหรับฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยค่ะเมย์ก็ขอเป็นหนึ่งกำลังใจดีๆค่ะแล้วก็เมย์เชื่อว่าสรีระรูปร่างของพวกเราอาจจะบอบบางหรือเล็กกว่าเขาอะค่ะแต่ว่าขนาดของหัวใจหรืออะไรอย่างเงี้ยเมย์เชื่อว่าคนไทยก็มีหัวใจที่ใหญ่โตแล้วก็เชื่อว่าแบบคนหลายๆคนคอยซัพพอร์ตแล้วก็ให้กำลังใจค่ะก็อยากให้ทุกคนทำหน้าที่ให้เต็มที่ไม่ว่าผลจะออกมาเป็นยังไงพวกเราจะอยู่เคียงข้างเสมอค่ะ